นูวันนี้จะมีกลิ่นอายของเม็กซิกันหน่อยๆครับเมนูของเชฟชื่อว่าไก่กับครีมกะทิโรใช่ไหมคะควันนี้เราจะเอาเจ้าแป้งตอร์ติญาของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแสนอร่อยกันขั้นตอนแรกของเมนูเชฟเนี่ยเราจะต้องผัดไส้ก่อนใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะฝาเหลืองเนี่ยเหมาะกับการผัดค่ะพอกระทะร้อนครับเราก็จะใส่หอมลงไปผัดใส่หอมแดงลงไปผัดจนหอมแล้วตามด้วยเนื้อไก่ได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นๆนะคะพริกฝรั่ง3สีค่ะวันนี้เชฟมีตัวช่วยเชฟบอกว่าเมนูนี้จะอร่อยเด็ดยิ่งขึ้นคุณลองใช้เป็นผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตาโลโบแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะปรุงรส ด้วยโยเกิร์ตนะหรือเป็นซาวครีมก็ได้แล้วก็มีพริกไทยนะเพื่อให้มีรสจัดจ้านขึ้นมาโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาตินะอ่ะอันนี้เราก็จะได้ไส้ชิคเก้นโรนะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอาชีสใส่ลงไปพักใส่อ่างผสมแล้วพอเริ่มอุ่นๆแล้วเราค่อยใส่มอสซาเรลล่าลงไปเนาะวันนี้เนี่ยการขึ้นซอสเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกใช้แป้งสาลีในการทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยข้นครับแป้งตัวที่ใช้แล้วก็ที่บ้านไม่เคยเปลี่ยนใจเลยเนี่ยนะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะนอกเหนือจากทำเบเกอรี่แล้วเป็นหนึ่งในแป้งที่ใช้อยู่ในครัวตลอดเลยแป้งอเนกประสงค์เลือกตากบแบบพวกเรานะ2ช้อนพอไหมคะครับใส่แป้งลงไปแบบนี้นะคะซอสกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องตั้งไฟจะทำให้เวลาคุณคนส่วนผสมคนง่ายแล้วแป้งไม่เป็นลูกปรุงรสเลยไหมคะเชฟคะใส่เกลือใส่เกลือนะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยเลยนะพริกไทยเกลือพริกไทยพริกไทยป่นอุ๊ยแล้วนี่คือสมุนไพรบ้านเราผงขมิ้นนะคะนิดนึงกลิ่นก็หอมสีก็สวยอ่ะคนจะผสมเข้ากันหมดแล้วจนให้แป้งละลายเดี๋ยวเรามาเปิดไฟตั้งไฟอย่าลืมนะอะไรก็ตามที่มีแป้งต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดนะคะคนจนฝาแป้งจะสุกโอเคฮะอันนี้เราก็ได้ซอสกะทิเข้มข้นสุกแล้วนะคะครับยกลงแล้วก็มาโรตัวชิคเก้นโรของเรากันดีกว่าค่ะซอสเสร็จแล้วได้ค่ะแล้วก็ไส้ที่เราไปพักก็เย็นแล้วต่อไปเราก็จะเอาชีสมอสซาเรลล่าใส่ลงไปถ้าใส่ไปตอนแรกเนี่ยเขาจะยืดก่อนจะละลายก่อนครับใส่ลงไปตอนนี้เขาก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วครับก็ยังเป็นเส้นๆด้วยเพื่อทำงานง่ายถ้าเราฉีกเสร็จแล้วหรือว่าเราแยกแผ่นออกมาแล้วเราหาพลาสติกนะเป็นตัวช่วยคือทำให้เราเก็บงานได้ง่ายแล้วเราจะใช้ในวันต่อไปเราก็สามารถเก็บได้เป็นชั้นๆเวลาจะหยิบใช้ก็จะสะดวกขึ้นอ่ะโรเสร็จแล้วอันนี้ก่อนจะเอาโรนี่มาอบนะอันนี้เราต้องใช้ความร้อนเราจะต้องใช้ไขมันนี่ทาในภาชนะเพื่อเวลาเราอบครีมหรืออบชีสซึ่งมันแห้งแล้วมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะติดขอบมันทำให้เราทำความสะอาดได้ยากตอนเด็กๆนะคุณเชื่อไหมเชฟประจวบบอกเอาเนยใส่นะสี่ด้านโถโถอ่ะละตอนนี้เราเตรียมซอสไว้ก่อนเราจะราดซอสเอาซอสใส่วางโรลงไปเพื่อที่เวลาอบเนี่ยข้างล่างจะได้ลื่นด้วยไม่ไหม้แล้วก็แซะหยิบทานก็จะไม่ติดจานเป็นทุกดีเทลจริงๆเนาะโอ้โหน่ากินน่ากินนะเชฟอ่ะเราก็พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบค่ะเราก็จะโรยด้วยชีสมอสซาเรลล่าชีสเพิ่มลงไปเลยค่ะชอบมากก็โรยมากชอบน้อยก็โรยน้อยจากนั้นคุณจะนำเข้าเตาอบก็ได้ครับหรือคุณจะเอาปืนทอร์ชเป่าก็ได้เพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วส่วนเนยที่เราทำเป็นเนยเย็นเอาไว้อันนี้เราก็จะมาประกบหน้าไว้เพื่อไว้ให้เวลาเราอบของที่มันสุกแล้วน่ะหน้ามันจะไม่แห้งเกินไปแล้วก็จะมีไขมันลอยอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเตาอบนะถ้าเรามีเตาอบแต่วันนี้เราจะสาธิตเอาทอดมาเป่าแล้วก็จะเป่าหน้าเขาใช่ไหมคะครับให้ชีสละลายโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับอุ้ยจังหวะที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะ หัวใจเต้นเร็วเลยผักชีนะคะตกแต่งค่ะพร้อมกับให้กลิ่นหอมๆนะคะสดชื่นมากๆอันนี้เชฟตกแต่งด้วยพริกนะเราเอาพริกขี้หนูมาแกะเป็นดอกไม้แบบนี้ไก่กับครีมกะทิโรของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะคะ